พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีเพื่อการคัดเลือกปาล์มน้ำมันต้นเตี้ยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่นำไปแปรรูปเป็นสินค้าและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับนักวิจัยไทยได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวง่ายโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันวัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำมันปาล์มค่ะนักวิจัยสวทช.สร้างแผนที่พันธุกรรมความละเอียดสูงจากเครื่องหมายโมเลกุลสนิปและนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความสูงของลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความสูงของลำต้นและนำไปใช้คัดเลือกต้นกล้าในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บเกี่ยวง่ายโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์มีข้อดีคือช่วยย่นเวลาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีลักษณะตามที่ต้องการทำให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลำต้นเตี้ยการเก็บเกี่ยวทลายทำได้สะดวกรวดเร็วและมีอายุการเก็บเกี่ยวนานถึง30ปีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันปาล์มให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของประเทศในระยะยาวด้วยวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000